3 4 5 6 7 8 9 10ถามว่าหนักหัวไหมครับหนักหัวไหมน้อยน้อยน้อยนะดูนะน้อยน้อยมันจะเบานะโอเคครับสังเกตถ้าว่าน้อยน้อยมันจะหายไปนะครับโอ้ยคือเจ็บใช่ไหมครับโอเคขอโทษครับนี่สังเกตเจ็บเจ็บแค่นี้เนาะไม่มากกว่านี้ครับแค่นี้ก็พอค่อยๆไปรู้ไหมว่าหัวใจตัวเองเต้นอยู่เวลาเนี้ยรู้นะฟังเสียงไหมนะรู้สึกให้รู้สึกหัวใจเต้นนะผมจะปรับหัวใจให้นะครับจับความรู้สึกเอาไว้ให้ดีๆนะครับโอเคมันจะสบายหัวไหล่นะครับเอฟ180องศาเลยทีนี้นี่ไอ้ที่หลังแข็งไหล่แข็งพวกนี้มันจะอ่อนนะครับต่อไปนี้โทษครับหายใจปกติเอฟเจ็บไหมครับเจ็บแค่นี้พอเนาะหายใจไว้เป็นไงหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงไหมครับรู้สึกไหมครับรู้สึกเนาะถามว่าเบาหัวหรือยังครับเบาที่ผมบอกว่าที่บอกว่าหนักหัวไหมหนักนิดหน่อยเบาแน่เนาะชัดเจนนะครับต่อไปก็อันที่มันเดินช้าเคลื่อนไหวช้านั่นแหละครับเราจะช่วยแล้วนะมันเหมือนจะเหมือนไฟช็อตครับเจ็บไหมครับเจ็บนะอันนี้ไม่ใช่เล็บผมไม่ถึงนี่นอนแน่นอนเพราะว่าผมตัดเล็บแล้วอันนี้แค่นิ้วนั่นเนี่ยนิ้วสัมผัสนิ้วไม่ใช่เล็บแน่นอนนะครับมันจะเหมือนใบมีดกรีดปี๊ดปี๊ดเหมือนกับใบมีดโกนขีดปี๊ดจากพิพิธภัณฑ์เช่นนั้นแต่เวลาเดินยืนเนี่ยมันจะคล่องตัวขึ้นเมื่อกี้ที่นั่งไม่ค่อยนั่งน่ะทำไมจึงไม่นั่งครับนั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้นอ๋อไม่มีแรงมีหน้าไม่อยากนั่งที่ตรงนั้นเองเมื่อกี้ผมบอกว่าพอดูน่าเสียจะผมจะลุกขึ้นเลยโอเคไหมนั่งโซฟาปกติลุกไม่ขึ้นใช่งั้นผมทักไปก่อนนะ มีแรงมันตึงไม่หมดมันไม่ใช่มีแรงมันตึงไม่หมดน่ะเอ๊ะเส้นเอ็นมันตึงไม่หมดสิ่งนี้นะโอเคมีมากินน่ะก็จะเรียกว่ายาคลายเส้นโอเคนะใช่ไหม
กินมากี่ปีแล้วเนี่ยกินมากี่ปีแล้วครับยาคลายเส้นอยู่ว่า5-6 ปีกินมา6 ปีเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยหรือเปล่าเพิ่มนะในปีที่1กินกับเท่าไหร่ต่อวันวันหนึ่งกี่เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วเพิ่มกลางวันต่อมาครั้งนี้กลับมาก็เพิ่มกลางวันอีกทีนึงใช่ไหมเป็น3 มื้อต่อวันทีนี้จำนวนเม็ดเนี่ยครั้งละกี่เม็ดเริ่มต้นเม็ดนึงต่อมา1 ปีผ่านไปกี่เม็ดต่อครั้งต่อเม็ด2เพิ่มไปเรื่อยสูตรก็แล้วนั่นคือสูตรตะวันตกโอเคไหมครับอาการก็แทนที่จะดีขึ้นอาการก็แย่ลงแต่จำนวนยาก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนั่นสูตรตะวันตกอ่ะเขาต้องใช้มารักษาถุงเขาแหละเนาะนั่นเขาจะไม่เปลี่ยนของเขาไม่ได้หรอกเขารักษาไว้ไงแต่เขาต้องหากำจัดจะต่างกันพลิกขั้วโลกภาษาเนาะนี่นะการสื่อสารใช้ได้นะการสื่อสารไปพูดคุยสื่อสารเนาะนะก็ถือว่าใช้ได้ยังดียังสื่อสารได้เช่นหิวข้าวอย่างเงี้ยมีคนข้าวมาให้กินใช่ไหมครับอยากอาบน้ำเงี้ยมีคนพาไปอาบน้ำอย่างเงี้ยยังดีนะโทษครับยังมีส่วนอยู่อ้าวไม่มีใครต่อแล้วเนี่ยมาด้วยกันชุดหนึ่งฮะมีไม่อีก3 คนเดี๋ยว3 คนอีกเหรอแล้วนึกว่าคนเดียวมันไม่ใช่เนาะ3ต่ออีก3นั่นนี่ชุดนี้ต่ออีก3ค่ะอ้าวค่อยๆไปนี่มัน6 โมงอ่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่าเบาไหมรู้สึกว่าเบาไหมนะเอาความรู้สึกมาใช้เลยเบาแน่นะเอาคำว่าเบานี่ไปใช้ก่อนคำว่าวิ่งมันทีหลังแต่ไม่เจ็บปวดเนาะโอเคไม่เจ็บปวดก็ไม่ทรมานแต่มันรำคาญตัวเองมันแค่รำคาญนะไม่มีทรมานแต่มันรำคาญเนาะใช่ไหมครับอันนะเนี่ยไอ้สันเนี่ยที่มาของสมองนั้นที่ว่าผมนึกถามคำแรกนะหนักหัวไหมมึนหัวไหมตอนนี้เบาโปร่งไหมหัวตัวนั้นผมช่วยแล้วอันนี้ผมปรับให้เฉยแค่นะเดี๋ยวมันผลมันออกมาทางด้านนี้มันสั่นทั่วๆไปก็คิดว่ามันสั่นจริงๆมันมาจากสมองนะครับมันมาจากปวดความดันสูงความดันต่ำที่เขาว่านั่นนะครับมาจากตรงนี้จะต้องมีผลกับสมองเจ็บไหมเจ็บเจ็บแค่นี้พอเนาะโทษครับดูมันจะโล่งปั๊บยอมอึ๊บเห็นไหมโอเคไหมเนี่ยง่ายขึ้นไหมรู้สึกมันง่ายไหมครับเบาไหมครับเบาขึ้นไหมล่ะเบาใช่ไหมนี่เบาใช่ไหมเมื่อรู้ว่าเบาแล้วก็ต้องเตะได้ใช่ไหมเตะเตะเลยเมื่อรู้ว่าเบาต้องเตะกระดกกระเด็กเตะไปอย่าหยุดอย่าหยุดเตะไปฮะมาจะได้คล่องตัวนะ
เดี๋ยวไปแกว่งไปหนึ่งสองสามสี่นับจังหวะให้จังหวะตัวเองเห็นไหมเจ็บเจ็บนิดหน่อยปล่อยได้สบายเคยเบ่งออกลูกไหมเนี่ยเอออันนั้นเจ็บกว่าเยอะหลายเท่า ไม่รู้จะอะไรมาเทียบเอาเทียบเบ่งออกลูกนี่แน่นอนกว่าเนาะเห็นไหมมันประทับใจอะตอนเบ่งลูกเนาะปล่อยไหมให้มันเล่นลิเกให้ดูเดี๋ยวไปติดใจมันให้มันเซิร์ฟให้เราดูนะฝ่าเท้าโอเคไหมเดี๋ยวไปห่วงมันเอาเตะหนึ่งหนึ่งเตะให้มันกระดกสองนับเองฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือการบ้านไปทำออกเสียงด้วยกระดกด้วยโอเคไหมนี่คือการบ้านนะออกเสียงนับหนึ่งสองตามด้วยโอเคนะการบ้านนะต้องช่วยตัวเองนะการบ้านนะแล้วจะดีวันดีคืนโอเคนะครับเอาล่ะกลับมาถึงข้างซ้ายพอข้างซ้ายเสร็จก็จะลุกขึ้นจากโซฟาเลยดีไหมดูซิมันจะลุกขึ้นได้จริงหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊บดูซิสองมือเปล่านี่จะเอาอยู่ไหมเนี่ยน้อยเจ็บเจ็บนิดหน่อยปล่อยแล้วสบายโยปึ๊บอ่าโทษครับปึ๊บปึ๊บเอฟเอฟโทษมันตึงไปหมดอย่าคลายเส้นมันช่วยไม่ได้หรอกเชื่อแต่มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ใช้ก็ไม่ได้ผ่านมาเนาะเออถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลดลงไปดูนะครับค่อยลดมันนะฮะมันเพิ่มทั้งด้านสองฝ่ามือลองดูเพราะว่ามันใช้ยามาตั้ง5ปีแล้วแทนที่ดีขึ้นมันก็ยิ่งหนักเพิ่มปริมาณไปเรื่อยอาการก็ใช่แย่ยิ่งแย่หนักไปนิดนึงก็ต้องเปรียบเทียบดูครับจะได้มีคำตอบสุดท้ายได้ว่าสมควรใช้อะไรเป็นหลักเป็นตัวรองนะครับถ้าคิดว่าฝ่ายลุงออกดีก็ถือเป็นตัวหลักยาก็เป็นตัวรองเห็นไหมใช่ไหมล่ะยาคลายเส้นนี่ก็เป็นตัวรองซะเงี้ยก็ต้องคิดในกรอบเนี้ยครับมันถึงจะช่วยกันผลออกมันช่วยกันโทษครับเอ๊บนี่ยังไงเดชิตทีเนี้ยโอเคนับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช้ได้ไหมนะนี่คือการบ้านนะอย่าลืมนับออกเสียงด้วยมันเข้าจังหวะตัวเองเนี่ยจังหวะนับมันเป็นโทษครับถามมาพอไหมเบาตัวไหมรู้สึกเบาตัวไหมครับเบาเบาหัวไหมครับมันจะไปควบคู่กันทั้งเบาหัวเบาตัวแหละเดี๋ยวผมเสริมเบาหัวอีกทีหนึ่งสิเจ็บโทษครับโทษครับโอ้ยโทษครับเอ๊บนี่เอ๊บยกมือชัยโยสิครับได้ขึ้นคล่องตัวขึ้นมาไหมเปิบคิดว่าคล่องไหมครับยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมถ้างั้นน่ะดี
ถ้าดีคนเดิมลองลุกเลยครับยืนเปี้ยเปิดไม่ได้ลองโยกสิอ่ะคุยเลยโยกไปโยกตัวดูสิครับไม่ได้ยกไม่ได้น้องเกาะมือผมสิครับดึงขึ้นมาเองดูสิถ้ามีที่เกาะแปลว่าพอไหวเนาะมันยืดเองได้ไหมครับทีนี้ดูสิไม่ได้เกาะยืดดูสิครับจะวัดอะไรวัดกำลังขึ้นไปไหมไม่ไหวไม่ไหวนะไหวไหมครับไม่ไหวผมช่วยก่อนมันต้องต่อกันจะช่วยได้ต่อเนี่ยโทษครับหายใจยาวครับได้มีแรงโทษครับโทษครับหายใจช่วยจะได้ยาเลยครับกั้นหายใจน่ะพอดีนะตื่นเช้ามาก็ฝึกกั้นลมหายใจนานๆมันจะได้มีพลังช่วยตัวเองโทษครับถามว่าหายใจได้ยาวขึ้นไหมครับได้ไหมได้หายใจได้ยาวขึ้นไหมครับได้แน่นะถ้ามันได้แน่นะมันจะยาวขึ้นมาสมมติว่าเดิมมันได้แค่สิบเซนติเมตรสมมติมันหายใจมาได้ในสิบเซนเนี่ยมันหายใจได้ถึง50 เซนไหมครับโทษได้5 เซนไหมครึ่งหนึ่งได้กี่เซนนี่10 เซนอันนี้50 เซนโทษ5 เซนอันนี้1 เซนได้5 เซนไหมได้5 เซนนะถามว่ามันติดอะไรไหมตรงนี้ไอ้ที่ห้าที่เหลือเนี่ยรู้ว่ามันติดจุดไหนรู้ไหมครับไม่รู้นะถ้าไม่รู้เนาะไม่รู้นะไม่รู้ต้องไปฝึกมากๆสูดจะไปเรื่อยแล้วก็นานๆครับการช่วยตัวเองดีที่สุดไม่ต้องสิ้นเปลืองโอเคไหมโอเคนะครับหัดทำต้องทำนะต้องทำไม่ใช่หัดทำเพราะหายใจไม่มีวันตายโอเคไหมครับหายใจแล้วก็นานๆทนไม่ไหวก็ออกมาทางจมูกทางปากก็เชิญโอเคไหมครับอ้าวแล้วนี่คือการบ้านเอาไปใช้เนาะอ้าวล่ะวันนี้คิดว่ารู้สึกว่าดีขึ้นจากเดิมก่อนที่จะมานั่งตรงนี้มันดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าละคะแนนเต็ม10ได้กี่คะแนนนี่ดีกว่าให้คะแนนตัวเองครับ60เด้อแล้วตั้ง6 คะแนนเฉลยโอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยนะลองเขียนเหมือนเดิมสิคราวที่แล้วรู้สึกว่าเขียนเป็นตัวนะคราวที่แล้วถ้าผมสังเกตดูว่า นี่เขียนตรงนี้เขียนว่าไงเขียนชื่อตัวนั่นแหละครับดูสิมันสั่นมันคลอนหรือเปล่าเนี่ยปากกาด้านนี้ก็ได ก็ใช้ได้นะสายันโอเคฮะขนาดมองไม่เห็นยังเขียนได้ขนาดนี้นะมองไม่เห็นยังเขียนได้ขนาดนี้นะโอเคนะแปลว่ามือไม่สั่นถ้าสั่นมันจะยิ่งถ้าสั่นมันจะไม่เป็นเส้นแบบนี้มีแต่ขามีแต่แค่นี้อย่าไปตกใจกับมันนะอย่าไปสนใจมันมากกว่านี้โอเคไหมครับถ้าสนใจมันมากมันก็มาลดความสำคัญของการหายใจเรา
โอเคไหมมันจะมาลดความสำคัญของการนับ1ถึง10ทำไปด้วยมันอยากสั่นมันสั่นไปโอเคไหมอย่าไปใส่ใจกับมันมากโอเคไหมโอเคนะลองลุกเดินทีได้ครับผมช่วยทั้งหมดดูสิเปิดโอ้หุยเลยปึ๊บโอเคก็ถือว่าใช้แรงตัวเองได้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าหาจุดสมดุลให้เช่นผมแต่เท้าแล้วก็ตรงนี้ครับแค่นะเอาเดินคำถามมีว่าที่ไม่อยากเดินหรือเดินไม่คล่องถามว่ากลัวล้มหรือก้าวไม่ออกโอเคงั้นเราก้าวไม่ค่อยก้าวไม่ค่อยก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับหลังหันลองดูครับเพื่อนปิดนะครับต้องคอยนับในการเดิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77หายใจทันไหมเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแปลว่าหายใจจะไม่ทันมันออกแรงมากไม่ได้โอเคนะครับเอาล่ะหลานช่วยออกแรงมากนี่ไม่ได้เหนื่อยโอเคนะครับอย่าให้มากอย่าให้เดินมากโอเคนะค่อยๆทีน้อยครับค่อยๆฝึกเนาะเพราะเดินมากนี่ไม่ได้โอเคเข้าใจนะเข้าใจตรงกันนะครับเอาล่ะไปน้ำเป็นยาต่อ